ค่ะก็ปกตินี่คีตัญชลีมาก็คือมากล่อมนอนตอนช่วงตีสามตีสี่นะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศร้อนก็เลยเล่นเพลงค่ะเล่นเพลงเย็นๆมาก่อนเวลาอาหารเย็นนะคะมาเรียกน้ำย่อยวันนี้ค่ะฟังเพลงเย็นๆเรื่อยๆเพราะๆนะคะครับตอนผมเด็กๆเนี่ยวันหยุดของประเทศไทยเนี่ยยังเป็นวันพระนะครับแล้วก็ปีใหม่สงกรานต์เราก็เรียกกันว่าปีใหม่นะครับจะมาเปลี่ยนตอนไหนผมไม่แน่ใจนะครับจนเราคุ้นชินในเชิงสากลเปลี่ยนก็เพื่อให้เข้ากับสากลนะครับเพราะเราเริ่มเปิดทำการค้าแต่ประเทศลาวก็ยังถือวันปีใหม่คือวันสงกรานต์นะครับปีใหม่แห่งไทยชนะนะครับเดือนสามคล้อยลมวอยวอยลมวอยวอยพัดใบไม้อ่อนซ่อนเดผู้พาได้เปลี่ยนสีฟังเพลงกับบทกวีของอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับมอบให้แก่ทุกคนที่นี่และทุกคนที่อยู่กระจายกันหลายๆที่นะครับที่กำลังต่อสู้อยู่ที่บทกวีนี้ว่าคนดีนะครับ
ตอนนี้ซอเหลือสายเดียวนะครับ
สอค่ะน้องน้ำก็สอเหลือเส้นเหลือสายเดียวนะคะก็เปลี่ยนให้เล่นกีตาร์แล้วกันนะคะให้เปลี่ยนวงให้เยาวชนบ้างนะคะเยาวชนก็มาแต่ตี3ตี4ยันว่างนะคะตอนนี้ให้เล่นตอนเย็นบ้างค่ะเมื่อวานก็คิดว่าทุกคนคงจะทราบข่าวนะคะว่าเพื่อนบ้านของเราก็โดนประทุษร้ายไปนะที่กระทรวงมหาดไทยนะคะมีจักรยานยนต์นะขี่มาข้างหน้าแล้วก็ปาระเบิดใส่ทำให้พี่กาดของเราเจ็บไป2คนค่ะตรงน้ำก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยแล้วก็สนิทสนมกับตรงนั้นนะคะตรงนั้นก็มวลชนน้อยแต่ว่าใจก็เต็มร้อยไม่แพ้ที่นี่แล้วก็น่ารักทุกคนนะเมื่อวานก็ภาวนาให้ปลอดภัยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเล่นเพลงนี้ไม่ว่าพวกเราที่มีอุดมการณ์เดียวกันจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้ช่วยกันภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้พวกเราได้ชัยชนะสักทีนะในใจนั้นดังยังเกิด
คุณค่ะจากบทแปลของเพลง When You Believe นะคะไม่มีอะไรที่จะเกินใจของประชาชนแน่นอนนะคะนะอีกไม่นานผลแห่งความศรัทธาของเราก็จะออกดอกออกผลให้เห็นแน่นอนนะคะเพลงสุดท้ายนะคะก็นอกจากจะตามเรื่องการเมืองก็ต้องตามเรื่องสังคมข้างนอกด้วยเนาะก็เพิ่งมีงานชาปนกิจของเด็กหญิงจันลาไปนะคะเด็กๆก็มักจะเป็นเหยื่ออยู่เสมอนะเด็กหญิงจันลานี่เป็นลูกของแรงงานชาวเขมรวัย7ขวบเท่านั้นเองแล้วก็โดนผู้ใหญ่ฆ่าข่มขืนรัดคอนะคะก็เล่นเพลงนี้ให้กับทั้งเด็กหญิงจันลาแล้วก็เด็กๆทุกคนที่เป็นเหยื่อรวมถึงเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ของพวกเราด้วยที่กลายเป็นเหยื่อของกิเลสของผู้ใหญ่นะคะ
วยกันดูแลผีเสื้อดีๆนะคะพวกเราเองก็มีผีเสื้ออยู่หลายตัวเลยเนาะที่อยู่ในนี้ก็ขอให้มีความสุขกับวันปีใหม่ไทยนะคะสันติจงมีแด่ท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคีตาชลีนะครับน้องเกลือเข้ามาตรงกลางหน่อยลูกน้องไข่ตุ๋นด้วยนะครับน้องไข่ตุ๋นมาให้พี่น้องได้รู้จักวงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตนะครับมีพี่ออสนะฮะเป็นคุณพ่อพี่รินหรือพี่สุรินนะครับเป็นคุณแม่แล้วก็ลูกๆอีก3นะครับหัวหน้าวงน้องครบหมดเลยใช่ไหมฮะผู้จัดการหัวหน้าวงเป็นครบหมดเลยน้องข้าวนะครับน้องน้ำที่นั่งอยู่นะครับน้องน้ำนี่มือซอใช่ไหมลูกนะครับเล่นได้หลายชนิดแล้วร้องด้วยแล้วก็น้องน้ำนะครับคนรองแล้วก็น้องเกลือผมแปลกใจมากครับพี่เป็นคนเมืองเพชรใช่ป่ะครับแต่ทำไมร้องเพลงทางเหนือจนกระทั่งหลายคนคิดว่าคีตาชลีเนี่ยเป็นนักร้องแบบคำเมืองร้องจีนด้วยเลยพอดีเราจะสังเกตว่าสำเนียงจะออกไปทางภาคเหนือนะคะ คือมีเชื้อสายของชาวไทยทรงดำหรือภาษาราชการเรียกชาวไทยทรงดำแต่เราเรียกตัวเองว่าชาวลาวทรงค่ะอ๋อที่เพชรบุรีนี่ก็เป็นอยู่ที่อำเภอเขาย้อยค่ะอ๋อใช่ครับคุณสมัยอ่อนวงศิลปินพื้นบ้านของเราก็เป็นคุณอาค่ะสักเป็นหลานค่ะอ๋อครับเอาละครับเราก็คงได้รู้จักนะครับวงคีตาชลีมากขึ้นคารวะด้วยเสียงเพลงหรือบทเพลงนะครับปรบมือให้กับคีตาชลีดังๆอีกครั้งนึงครับขอบคุณพี่ออสพี่รินนะครับน้องข้าวน้องน้ำและน้องเกลือแล้วก็ไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นคุณหลานค่ะเป็นหลานที่มาร่วมครบมื้อพอดีเลยพี่ข้าวมาน้ำมาเกลือมาโรยไข่ตุ๋นพอดี